ดีค่ะวันนี้แม่มี่จะชวนมาทำแหนมเห็ดผัดไข่ค่ะแหนมเห็ดผัดไข่ที่แหนมเห็ดที่เราทำเอาไว้วันก่อนนะคะจาก8ห่อเหลือ2ห่อสุดท้ายค่ะที่เหลือเขาคุกข้าวสวยกินคิวเพียวกันหมดเรียบร้อยแล้วก็คือรักเอาไว้ได้2ห่อนะคะที่เหลือไม่ทันแม่มี่ก็เลยได้มาเมนูเดียวก็คือแหนมเห็ดผัดไข่นะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็คือเห็ดนะคะ2ห่อแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียม5กีบแม่มี่สับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็พริกจินดาแดงค่ะพริกจินดาแดงหั่นเรียบร้อยแล้ว5เม็ดนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงซอยนะคะหอมแดงนี้แม่มี่จะหั่นแบบหยาบๆหน่อยนะคะซอยหยาบๆหน่อยนึงแล้วก็จะเป็นไข่ค่ะไข่สีใบนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณค่ะเพิ่มปริมาณคือถ้าใครไม่ชอบไข่เยอะก็2ใบก็ได้3ใบก็ได้แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือต้นหอมผักชีค่ะเอาไว้ตอนผัดเสร็จแล้วเราก็คลุกลงไปในผัดไข่นะคะค่ะวัตถุดิบเรามีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะแม่มี่จะใส่น้ำมันค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราใส่ไข่เยอะด้วยแล้วก็เลยใส่น้ำมันเยอะหน่อยน้ำมันร้อนแล้วเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะน้ำด้วยพริกนะคะผัดให้หอมสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่แกงจากนั้นก็จะตามด้วยไข่ค่ะแม่มี่จะใส่ไข่ไปก่อนนะคะ2ลูกนะคะไข่เริ่มจับตัวแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วแม่มี่จะตามด้วยแหนมของเราเลยนะคะแหนมเห็ดของเราเลยแหนมเห็ดมีสูตรของแม่มี่ทำอยู่นี่นะคะกำลังพอดีรับประทานนะคะไม่เค็มมากเกินไปค่ะก็เลยไม่ห่วงจากนั้นแม่มี่จะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะรสดี1ช้อนชานะคะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะไข่ดูนวลๆเนื้อแบบที่แม่มี่ไม่ใส่ไข่ลงไปทีเดียวเพราะว่าเผื่อเอาไว้ว่าเห็ดอะค่ะกลัวน้ำมันจะออกแต่สรุปน้ำมันไม่ออกนะคะแม่มี่ก็จะตามด้วยไข่ลงไปก่อนเริ่มติดกระทะเพราะว่าแม่มีใส่น้ำมันน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะได้แล้วใส่เยอะไปก็จะเลี่ยนน้ำมันนะคะจะได้ที่แม่มีขอชิมรสแป๊บนึงค่ะเพิ่มซีอิ๊วไปสัก1ช้อนชานะคะเมื่อไก่มันแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วม้วนแล้วนะคะเราผัดให้แห้งให้ม้วนก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะคะอ้อแต่ก่อนนะก็เติมต้นหอมผักชีได้เลยนี่นะ
จ๊คค่ะนี่นะคะผัดแหนมเห็ดของแม่มี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเห็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหนมเห็ดผัดไข่ของแม่มี่นะคะหน้าตาน่าทานไหมคะนี่เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะแม่มี่ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ